หนุ่มกรรชัยเผยโตโน่พูดแบบนี้ก่อนหลุดปล่อยโฮกลางงานพิธีไว้อาลัยแตงโมเมื่อวานนี้วันที่13มีนาคม2565เป็นวันสุดท้ายสำหรับพิธีไว้อาลัยของนักแสดงสาวแตงโมที่จัดขึ้นเป็นเวลา3วันณคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพทำให้มีคนในวงการบันเทิงเดินทางเข้ามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคืออดีตแฟนหนุ่มอย่างโตโน่โดยโตโน่ภาคินได้สวมชุดสูทสีดำพร้อมกับห้อยสร้อยไม้กางเขนมาร่วมงานด้วยสีหน้าโศกเศร้านอกจากนี้ยังมีช็อตที่หนุ่มโตโน่และเบิร์ดแฟนใหม่ของแตงโมได้สวมกอดให้กำลังใจกันอีกด้วยและอีกช็อตก็คือโตโน่นั่งร้องไห้ในงานจนปุ๊อัญชลีต้องเข้ามาปลอบใจภายหลังทราบว่าสาเหตุที่ทำให้โตโน่ร้องไห้หนักเพราะในงานมีการเปิดคลิปเพลงที่แตงโมเคยร้องไว้ซึ่งเป็นคลิปที่แตงโมพยายามฝึกเล่นอูคูเลเล่และแตงโมเคยถ่ายคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับโตโน่โดยร้องเพลงนี้ให้กับโตโน่ในอดีตอีกด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดวันที่14มีนาคม2565หนุ่มกรรชัยได้เล่าโมเมนต์ขณะไปร่วมพิธีไว้อาลัยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าตอนแรกไม่เห็นโตโน่ภาคินตนสะดุดตาเพราะเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำตนก็เลยพยายามมองก็เห็นแต่ด้านข้างแล้วก็รู้สึกว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมองรูปแตงโมที่อยู่ข้างบนนานมากๆจนตนไปคุยกับอาจารย์ธงชัยไปคุยกับคุณแม่ก็ยังเห็นผู้ชายคนนี้นั่งมองรูปแตงโมนานเกือบ10นาทีตนสงสัยก็เลยชะโงกไปดูปรากฏว่าเป็นโตโน่ผมเดินเข้าไปหากอดทักทายกันเขาก็กอดผมเขาพูดบางสิ่งบางอย่างกับผมมาผมขอไม่เอ่ยแล้วกันเขาพูดบางสิ่งบางอย่างมาตอนที่ผมกอดแล้วเขาก็ร้องไห้เดินไปนั่งโตโน่ยังร้องไห้จนคุณปุ๊อัญชลีเข้าไปปลอบส่วนเสื้อสีดำที่โตโน่ใส่ไปในงานตอนแรกมีข่าวว่าที่ใส่เสื้อตัวนี้ไปเพราะแตงโมซื้อให้รวมถึงสร้อยที่ใส่ผมสอบถามไปทางผู้จัดการของโตโน่เขาบอกไม่ใช่ทั้งเสื้อและสร้อยโตโน่ซื้อเองแต่ที่ใส่เสื้อสีดำไปเพราะว่าในมุมมองของโตโน่มองว่าสีดำคือการไว้อาลัยซึ่งก็ไม่ผิดเพราะผมคุยกับอาจารย์ธงชัยโบทีเคและคนที่จัดงานเขาบอกว่าคุณจะแต่งเสื้อสีอะไรไปก็ได้แต่ทีมงานของแตงโมชอบสีโอรสสีขาวซึ่งจะใส่สีอื่นไปก็ไม่ผิดขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ